ยูทูบทุรุบเปิดเดี๋ยวเราไปดูกันสวัสดีครับผมพีคนนกกรุงนะครับสำหรับ EP นี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาสอนการสมัคร Account Google นะครับแล้วก็การเปิดช่องนะครับเปิดช่องใหม่นะโดยที่เราไม่ต้องเสียค่าสมัครหรือว่าอะไรต่างๆครับผมมาแนะนำสำหรับน้องๆที่อยู่ทางบ้านนะครับที่อยู่ตามต่างจังหวัดต่างๆนะครับซึ่งจุดประสงค์คือเราไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ในการใช้สมัครซึ่งมันจะง่ายกว่านะครับแต่ถ้าเกิดเราอยู่ต่างจังหวัดเงี้ยเรามีมือถือเครื่องเดียวนะครับก็สามารถสร้าง Account Google แล้วก็เปิดช่อง YouTube เพื่อเราเอาวิดีโอที่เราถ่ายเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยเอาไปลง YouTube ได้ให้คนอื่นดูเราติดตามเรานะครับเกิดซับเกิดวิวขึ้นมาสร้างรายได้ให้เราในอนาคตครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าการสมัครเริ่มที่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มที่เข้าเว็บไซต์นะครับหรือว่าไปกดที่แอปโคมนะครับผมที่อยู่ในมือถือนะโคมนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไว้นะครับขึ้นรูปไว้แล้วก็สามารถดูตามได้เลยนะครับผมโอเคแล้วกดไปที่ Google Chrome นะครับผมกดไป Google Chromeให้น้องๆนะครับไปเลือกที่3ปุ่มด้านขวานะครับ3ปุ่มบนขวานะครับผมติ๊กแล้วก็ไปติ๊กที่เวอร์ชั่นเดสก์ท็อปนะครับเว็บไซต์เวอร์ชั่นเดสก์ท็อปปกติจะเป็นเวอร์ชั่นโมบายมันไม่สามารถกดเข้าไปแล้วสมัครได้เลยนะครับเราต้องกดเป็นเดสก์ท็อปก่อนนะครับเวอร์ชันเดสก์ท็อปนะครับกดติ๊กถูกนะครับผมโอเคพอเราติ๊กถูกเสร็จปุ๊บเราค้นหาคำว่า YouTube นะพิมพ์ตามผมเลยนะครับผม YouTube YouTube นะครับแล้วก็กดค้นหาได้เลยทำตามผมนะครับแล้วเราไปกดที่คำว่า YouTube นะครับกดค้างนะครับผมกดค้างแล้วจะมีแถบอย่างนี้ขึ้นมานะครับกดค้างตรงคำว่า YouTube ที่ขึ้นมานะกดค้างเสร็จขึ้นมาอย่างนี้เดี๋ยวผมถอยหลังไปกลับไปก่อนนะครับค่อยๆทำตามนะครับกดค้างตรง YouTube นี่นะครับกดค้างไว้พอเราค้นหาเสร็จปุ๊บมันจะมีคำว่า YouTube ขึ้นมาแรกๆเนี่ยกดค้างนะครับกดค้างกดค้างแล้วมันจะเด้งอย่างนี้นะพอเด้งอย่างนี้เสร็จปุ๊บกดคำว่าเปิดในแท็บใหม่นะครับติ๊กคำว่ากดในแท็บใหม่กดเข้าไปเลยเดี๋ยวมันจะเด้งไปอีก1แท็บนะครับพอเด้งไปอีก1แท็บเนี่ยเราให้ติ๊กตรงเลข2นะครับเพราะว่ามันจะมีแท็บ1แท็บ2คือหน้า1หน้า2นั่นเองครับผมสำหรับเพื่อนๆนะลองเข้ามาดูกันได้ติ๊กตรงนี้เสร็จปุ๊บมันจะมีป๊อปอัพขึ้นมาให้เราเลือกแล้วก็เลือกตรง YouTube เนี่ย YouTube พอกดเข้ามาเสร็จปุ๊บมันจะอยู่หน้านี้เดี๋ยวเราจะมาลงชื่อเนี่ยลงชื่อแล้วก็สร้าง Account Google แล้วก็เปิดช่อง YouTube ได้เลยไม่ยากนะไม่ยากสำหรับมือใหม่นะครับคือเราอยู่บ้านอ่ะเราอยู่ต่างจังหวัดเราอยากจะทำคลิปลงช่อง YouTube เราจะทำอย่างไรนะครับก็สามารถทำตามได้เลยนะครับพอถึงหน้า YouTube บนมือถือนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เราติ๊กคำว่าลงชื่อเข้าใช้นะครับพอกดเข้ามาเสร็จปุ๊บจะอยู่หน้านี้นะครับอันนี้คือสำหรับคนที่มี Google อยู่แล้วคือพวก Gmail ที่เราสมัครนะครับให้เรากรอกได้เลยนะกรอก Gmail ถัดไปแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดได้เลยแต่ว่าคลิปนี้สำหรับน้องๆที่ยังไม่มีบัญชีนะครับของ Google Gmail ของเราเนี่ยให้เรากดคำว่าสร้างบัญชีกดเลยนะครับผมอันซ้ายนะครับผมสร้างไปเลยนะครับแล้วมันจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะครับให้เราติ๊กคำว่าสำหรับตัวเองนะมันจะมีเพื่อสำหรับ
ธุรกิจของฉันเนี่ยเราไม่เกี่ยวเพราะเราไม่ได้เป็นบริษัทธุรกิจนะครับให้กดคำว่าสำหรับตัวฉันมันจะเด้งขึ้นมาหน้านี้นะครับเด้งขึ้นมาหน้านี้เดี๋ยวเรามากรอกข้อมูลนะครับอันนี้คือช่องที่1คือชื่อเราช่องที่2คือนามสกุลผมจะกรอกไปนะครับเราสามารถกรอกชื่อเราได้เลยนะทำตามเลยครับผมผมจะเป็นชื่อ PKK นะครับ PKK PGK เอาผมขับ GK นะครับผมจะเป็น PGK นะชื่อนามสกุลผมใส่อย่างนี้นะครับแต่ว่าน้องๆเนี่ยสามารถไปใส่ชื่อจริงได้เลยนะแต่อันนี้ผมจะสมัครประมาณนี้ก่อนแล้วก็ตัวอีเมลสำหรับตรงนี้นะถ้าเกิดเพื่อนๆที่ยังไม่มี Gmail เนี่ยยังไม่มี Gmail นะให้กดคำว่าสมัครข้างล่างนะครับคำว่า Gmail นะครับกดสร้างอีเมล Gmail แทนนี่ครับมันจะเด้งขึ้นมาอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเรามี Gmail อยู่แล้วให้เรากรอกไปได้เลยนะครับ Gmail ของเราแต่ว่าเรายังไม่มี Gmail นะครับสำหรับมือใหม่นะครับที่กำลังเปิดช่อง YouTube แล้วสมัคร Google บัญชี Gmail ใหม่นะครับให้เรากดสร้างอีเมล Gmail ใหม่แทนกดตรงนี้นะกดเนี่ยกดปึ๊กมันจะเด้งขึ้นมาอย่างนี้นะครับลงท้ายด้วย @gmail.com นะครับแต่อันนี้ชื่อคือเราก็พิมพ์ผมก็จะพิมพ์ไป PGK 2050อ่ะรู้ว่าเป็น1989เดี๋ยวผมจะพิมพ์ไปประมาณนี้ครับ PGK 1989นะครับอันนี้ผมจะสร้างขึ้นมาใหม่เลยพอเสร็จปุ๊บแล้วก็มีพาสเวิร์ดเราก็สามารถติ๊กตรงรูปตานี่นะสามารถดูได้ว่าเราพิมพ์ถูกหรือผิดเนี่ยผมแนะนำให้น้องๆ นะครับพิมพ์พาสเวิร์ดตัวใหญ่ตัวแรกนะครับแล้วก็ตัวต่อไปเป็นตัวเล็กแล้วก็ตัวเลขตามนะครับ8ถึง10ตัวนะครับผมโอเคเราติ๊กรูปตานะให้เปิดอย่างนี้แล้วก็เราพิมพ์ได้เลยพิมพ์ไปเลยครับตัวใหญ่ตามด้วยตัวเล็กตั้งอะไรก็ได้นะครับขอให้ผ่านนะครับ1989 GK ผมจะพิมพ์ประมาณนี้นะครับ P ตัวใหญ่ EE ตัวเล็ก1989 GK ตัวเล็กทั้งหมดนะครับยืนยันอีกรอบหนึ่งเราพิมพ์พาสเวิร์ดอีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อยืนยันพาสเวิร์ดนี้โอเคอันนี้คือผมกรอกเรียบร้อยนะครับสำหรับหน้าการสมัคร Account Google Gmail นะครับสร้าง Gmail ด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราไปเปิดช่องกันพอได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บให้กดถัดไปนะครับปุ่มถัดไปกดเข้าไปเสร็จเดี๋ยวรอก่อนอย่างเงี้ยอันนี้คือผมผ่านนะไม่ยากนะครับพอหน้าถัดมาเนี่ยให้เราใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์เราเองเลยนะครับแนะนำนะอย่าเอาเบอร์คนอื่นนะครับเพราะว่ามันจะมีการส่งโค้ดเพื่อยืนยันใน SMS เราอีกทีนึงถัดไปครับพอเราใส่เบอร์เรากดถัดไปมันจะมีเนี่ยอย่างเงี้ยให้เรายืนยันตัวโค้ดที่จะส่งไปที่ SMS เรานะครับเนี่ยมาแล้ว80363 580363พอใส่โค้ดเสร็จปุ๊บโค้ดมันจะเด้งขึ้นมาข้างบนนะครับเราก็ดูเนี่ยป๊อปอัพ SMS แล้วเราก็ใส่นะครับยืนยันนะครับผมยืนยันไม่ต้องจำนะครับข้างล่างพอใส่งี้เสร็จปุ๊บมันจะถามว่าเราให้ใส่อีเมลสำรองไหมเรายังไม่มีเราก็ต้องสมัครอีเมลที่เป็น Hotmail หรือว่าจะเป็น Gmail อื่นๆนะครับมาใส่แทนแต่ว่าผมมีอีเมลอยู่แล้วผมก็จะพิมพ์ไปเลยอันนี้คือเป็นอีเมลสำรองนะครับผมจะพิมพ์ไปเลยนะครับผม
อันนี้คืออีเมลสำรองเอาไว้เวลาเราเข้า account เราไม่ได้เราสามารถส่งโค้ดเพื่อรีเซ็ตพาสเวิร์ดหรือว่าอะไรต่างๆนะครับของเราได้ในอนาคตนะถ้าเกิดเราลืมพาสเวิร์ดเนี่ยโอเคใส่แล้วก็วันเดือนปีเกิดครับเราใส่ไปได้เลยใส่เพศชายนะครับโอเคพอเราใส่มาได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเรากดถัดไปนะครับผมทำตามได้เลยครับไม่ยากนะครับเพราะมันเป็นเมนูภาษาไทยทั้งหมดนะครับที่เครื่องเรากดถัดไปนะครับผมกดถัดไปใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือเป็นประโยชน์มากปึ๊บข้ามเลยครับเรากดข้ามไปเรื่อยๆเลยอันเนี้ยกดข้ามไปเลยครับหน้านี้เสร็จปุ๊บยอมรับนะครับมันจะมีให้อ่านข้อกำหนดต่างๆเรายอมรับกดยอมรับนะโอเคเรียบร้อยมันเด้งขึ้นมาให้เลยนะออโต้เลยนะครับพอเราสมัครเสร็จเนี่ยที่ตัวโคมของเรานะโคมของเราตัวเนี้ยพอเราใส่ไอ้ตัวโค้ดยืนยัน SMS นะครับมันสามารถเข้าออโต้ให้เราได้เลยที่ตัว account เนี่ยสังเกตเวลาเราเข้าที่ YouTube บนมือถือเรานะครับจากขั้นตอนแรกนะครับติ๊กตรงขวาบนสุดนะครับที่เป็นไอคอนมันจะเห็นเป็นอีเมลเรานะอีเมลกับชื่อเรานะครับที่เราตั้งไปอันใหม่แล้วเราไปที่สร้างช่องนะครับติ๊กขวาบนที่เป็นตัวโปรไฟล์ของเรานะครับติ๊กเสร็จปุ๊บมันจะมีคำว่าสร้างช่องเราให้ติ๊กไปเลยสร้างขึ้นมานะครับมันจะขึ้นป๊อปอัพหน้านี้นะครับเริ่มต้นใช้งานนะให้ติ๊กเริ่มต้นใช้งานเริ่มต้นใช้งานแล้วก็จะมีเลือกวิธีการสร้างช่องเนี่ยเลือกวิธีการสร้างช่องใส่ชื่อของคุณใส่ชื่อกำหนดเองให้เราใส่ที่เลือกชื่อกำหนดเองนะครับผมโอเคกำหนดเองแล้วก็เพิ่มพิมพ์ไปเลยพิมพ์ไปผมจะเป็นตั้งชื่อว่า GK 2020แล้วก็ติ๊กฉันเข้าใจว่ากำลังสร้างบัญชี Google เนี่ยติ๊กเข้าไปนะครับติ๊กถูกนะตอนแรกมันไม่ติ๊กถูกนะครับพอพิมพ์ชื่อช่องเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วก็ติ๊กถูกแล้วก็ถึงจะกดถัดไปได้นะครับเดี๋ยวเรากดสร้างเลยกดสร้างกดเข้าไปเนี่ยครับสร้างเข้าไปกดเข้าไปโอเคพอหน้านี้เสร็จปุ๊บให้เราแบ็กกลับเลยนะแบ็กกลับนี่ครับผมเวลาเรากดสร้างช่องเสร็จปุ๊บให้เราแบ็กกลับเลยนะครับแล้วก็บางทีมันจะเด้งไปที่หน้าเป็นเว็บโมบายซึ่งมันจะให้เราลิงก์ไปที่ตัวแอปเราไม่ต้องกดลิงก์ไปที่แอปก็ได้นะครับให้เรากดมาที่เวอร์ชันเดสก์ท็อปเหมือนเดิมนะปกติมันจะเด้งมาหน้านี้นะครับให้เรากดเวอร์ชันเดสก์ท็อปนะครับมันจะเด้งกลับไปกลับมาให้เราดูด้วยเพราะว่ามันจะบังคับลิงก์ไปตรงนู้นตลอดนะครับโอเคพอเสร็จปุ๊บสังเกตเราจะมีคำว่าช่องของคุณนะครับขึ้นมาแล้วช่องของคุณขึ้นมาเรียบร้อยแล้วมันก็จะให้เราเด้งไปที่แอป YouTube เพื่อไป sign in แล้วก็ลงคลิปนะครับผมโอเคอันนี้คือเสร็จขั้นตอนการทำช่อง YouTube นะครับต่อไปคือเราสามารถไปลงคลิปได้เลยนะครับอัปโหลดลงคลิปได้เลยนะไม่ยากนะครับเดี๋ยวผมจะติ๊กตรง YouTube ใหม่แล้วก็เดี๋ยวผมจะเหมือนจะอัปโหลดแอปขึ้นนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันสามารถกดบวกวิดีโอเลยเนี่ยอัปโหลดวิดีโอด้านบนนะครับอัปโหลดวิดีโอได้เลยซึ่งไม่ยากนะครับสามารถไปเลือกไฟล์ที่เป็นวิดีโออยู่ในเครื่องของเรานะครับไฟล์สามารถไปเลือกวิดีโอที่เราถ่ายเสร็จเนี่ยไปเลือก
แล้วก็อัปโหลดลงได้เลยนะครับอันนี้คือช่องเราเรียบร้อยละเนี่ย PGK ช่อง PGK นะครับช่องของเราแต่ว่าเรายังไม่มีวิดีโอนะเราเพิ่งสร้างใหม่คือวิดีโอยังไม่มีมันไม่สามารถกดเข้าไปได้นะครับเราต้องอัปโหลดสัก1คลิปก่อนมันถึงจะสามารถเข้าไปดูช่องเราได้นะครับโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวเราเจอกัน EP หน้านะครับ EP หน้าเดี๋ยวผมจะมาสอนการอัปโหลดคลิปการทำหน้าปกต่างๆนะครับก็ฝากช่องคนนอกกรุงกันไว้ด้วยนะครับก็รอติดตามกันได้นะครับสำหรับน้องๆที่ก็จะทำยูทูบเปอร์นะครับสร้างรายได้กันแล้วก็เทคนิคต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆสอนเป็น EP ไปนะครับสำหรับมือใหม่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับผม